สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็พบกันตามปกตินะคะวันนี้เรามาเรื่องใหม่นะคนเท่าเรากดแห่งกรรมอ่าตอนถอดกายทิพย์ลงหน้าโลกนี้นะพิสารเทวดาก็จบไปแล้วนะคะจบตอนที่สามจบบริบูรณ์ไปแล้วตอนนี้วันนี้ประไก่จะคุยกันเรื่องใหม่ให้ทราบอ่าเรื่องใหม่ที่จะคุยกดแห่งกรรมเรื่องนี้คือรอดด้วยพระธรรม จากคุณบุญเหลือเอมฉบุตรค่ะท่านผู้นี้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวคุณบุญเหลือบอกว่าเธอตายไปแล้วแล้วก็ตายแล้วไปไหนท่านตูตฟังเดี๋ยวเธอก็จะคุยให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น่ะประสบการณ์จริงๆอแต่ก็ ยังไม่แน่ใจว่าจะบอกเล่ากับใครก็เกรงว่าเขาจะหาว่าเธอบา้าเธอเสียวไม่เชื่ออาจจะคิดว่าเพ้อไปฝันไปแต่ใจจริงแล้วคุณบุหลือแน่ใจว่ามาได้ฝันไปพบมาจริงๆท่านบุฟังเมื่อพุทธศักราชเอ,อจำไม่ได้เธอบอกเธอจําไม่ได้ใชแล้วเป็นเวลาก่อนการเรียกร้องดินแดนบูรพาคืนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะประมาณนั้น เธอเป็นเนื้อง,งอกคุณบุญเหลือเป็นเนื้อง,งอกที่ปีกมดลูกข้างขวาแพทย์ทุกโรงพยาบาลราคาที่ไปรับการตรวจยืนยันว่าเป็นเนื้อง,งอกเหมือนกันหมดท้องของคุณบุญเหลือเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคล้ายคนมีครันต้องหกเจ็ดเดือนจนกระทั่งรับประทานอาหารเพียงสองสามช้อนก็ปวดแน่นท้องไปหมดละท่านผู้ฟังสุดท้ายก็ไปพบแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎตรวจผ่าตัดแนะนำให้ผ่าตัดไม่อย่างนั้นจะตาย ถึงอันตรายชีวิตตกลงคุณบุญเหลือก็ตกลงตั้งใจจะไปผ่าตัดครั้งแรกแพทย์ก็ฉีดยาเข้าทางไขสันหลังก็คิดว่าคงจะให้ชาหน้าท้องแต่พอหมอกลีดหน้าท้องครั้งแรกคุณบุญเหลือเจ็บทนไม่ไหวหมอเลยต,ต้องใช้ยาสลบทั้งๆท,ท,ที่คงไม่อยากใช้เพราะลิ้นหัวใจของคุณบุญเหลือไม่สุจดิหมอก็แนะหมอจึงใช้ฉีดยาชาเมื่อไม่ได้ผลก็จําเป็นต้องใช้ยาสลบ ผ่าตัดแปดโมงแปดโมงเช้าใช้เวลาผ่าตัดนานเท่าไหร่คุณบุญเลือก็ไม่ทราบค่ะท่านผุกฟังก็ปรากฏว่ามารู้สึกตัวห้องพักมีพยาบาลเฝ้าอยู่มาก็ได้ยินเสียงพยาบาลบอกฟื้นแล้วฟื้นแล้วงั้นคิดว่าในขณะผ่าตัดหรือก่อนจะรู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวเองได้ไปปรากฏตัวที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วก่อนที่จะรู้สึกตัวได้เข้าไปในโบสถ ไปยืนแหนมองหน้ามองดูพระแก้วมรกตแต่รู้สึกว่ามืดไปหมดไม่เห็นองค์พระเพราะนึกว่าอยากจะไปไหว้พระพุทธบาทที่สระบุรีเธอก็มาถึงบริเวณลานพระพุทธบาทสระบุรีทันทีเห็นมีผู้เข้าแถวเรียงหนึ่งอยู่จํานวนหลายท่านแต่ทุกร่างที่เข้าแถวนั้นแต่งสีขาวทุกร่างเลยท่านผูฟังแต่ไม่ใช่เป็นแบบเสือ้อกางเกงแต่กลายเป็นคลุมร่าง กลุ้มร่างตั้งแต่ศีรษะถึงข้อเท้าแล้วมีเชือกผูกที่คอยาวห้อยถึงหน้าอกทุกร่างไปไม่เห็นหน้าค่ะกลุ่มกลุมหมดเลยแล้วมาผูกผูกตรงคางไม่เห็นหน้ายาวไปถึงขาเท้าเนะไม่ทราบว่าเขามองเห็นทางได้อย่างไรคิดในใจเพราะกลุมหัวหมดทุกร่างเดินพนมมือถือดอกไม้ทูบเตียนทุกร่างก็ตัวเองก็มองตัวเองค่ะ เหลือว่าเออเราแต่งตัวไม่เหมือนเขาเพราะนุ่งผัดถุงใส่เสื้อของโรงพยาบาลไม่มีดอกไม้ธูปเทียนแต่ก็เดินตามแถวลังท้ายเข้าไปเดินตามเข้าไปไมันมีใครสนใจไม่มีใครพูดจาก,กับขครต่างคนต่างเดินเดินขึ้นบันไดมนถกไปก็คุณบุญเหลือก็ลอยเขาพางเข้าไปไหว้พระพุทธบาทจนหมดแล้วก็ตัวเองก็เข้าไป ชะง,งอกชง,งอกมองลงไปในรอยพระพุทธบาทแต่ก็มืดมองอะไรไม่เห็นก็ลุกเดินตามเขาออกมาทุกล่างเดินลงบันไดหลังเหมือนจำได้ว่าเป็นห้องห้องห้องท้ายพิกุลก็เรียกว่าห้องท้ายพิคุลนะคะที่พพุทธบาทสระบุรีก็ยืนมองดูบันไดขั้นบนเห็นทุกล่างลงไปพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายล่างนั้นก็หายไปไม่ทราบว่าหายไปไหน จนถึงล่างสุดท้ายคุณบุญเหลือก็เปลี่ยนใจเอ้ไม่ตามลงไปแล้วเดินกลับมาลงบันไดด้านหน้าที่ขึ้นมาดีกว่าพอลงมาถึงกลางบันไดก็มีทหารสองคนที่รู้ว่าเป็นทหารเพราะแต่งเครื่องแบบมีเครื่องสภายอยู่พร้อมทั้งสองท่านก็นั่งหันหลังแขนเท้าขั้นบันไดอยู่หันหันหลังอะเอาเท้าขึ้นขั้นบันไดก็คุณบุญเหลือก็ ลงมายืนค้ำศีรษะเขาอยู่ข้างหลังได้ยินคนหนึ่งถามว่าคิดว่าจะมีสงครามไหมน่พูดเลยทหารนคนหนึ่งบอกว่ามีบ้างประปรายตามชายแดนเท่านั้นได้ยินชัดเจนเพียงเท่านี้ก็รู้สึกตัวขึ้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เล่าให้ญาติญาติและเพื่อนๆฟังถึงเสียงที่ได้ยินมาจากทหารสองท่านแต่ไม่มีใครเชื่อต่างว่าดิทั้งคุณบุญเหลือน่ะฝันไปท่านดู้ฟังก็นี่ละค่ะ ต่อมาจากนั้นเพียงเดือนเศษก็มีการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนทางด้านบุรพาคืนและมีการลบกันทางชายแดนด้านนั้นจริงๆพวกญาติก็เลยต่างพากันแปลกใจว่าเอ๊ะทาไมคุณบุญเหลือรู้ไม่น่าเชื่อก็หลังจากพาตัดแรกคุณบุญเหลือก็เริ่มอาเจียนรับประทานอะไรไม่ได้เลยน้ำอาเจียนออกมาหมดระบบ,ระบบการขับถ่ายก็ไม่ทำงาน ต้องสวนออกทางทวารแม้แต่แก๊สในท้องถ้าไม่สวนออกก็จะแน่นอาการหนักลงทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันที่เจ็ดก็หมดแรงแม่จะยกแขนตัวเองขึ้นก็ยกไม่ขึ้นในคืนวันที่เจ็ดจากการผ่าแล้วหลังจากเรียกพยาบาลขอให้สวนปัสสาวะลาวตีสองตัวเองก็นอนคิดว่าเรานี่จะตายรือ้อยังไงหมดทั้งแรงกายและแรงใจ จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนะคะในระหว่างที่ไม่รู้สึกตัวอะไรนั่นอ,อ่ากลับรู้สึกว่าตัวเองไปปรากฏอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งล้อมรอบมีกำแพงใหญ่สูงทะมึนใครกำแพรงรหุโทษตัวเองมองรอบๆตัวไม่มีใครเลยเห็นแต่แสงไฟคล้ายๆว่ามีไฟไหม้อยู่ไกลๆนานๆก็ลุกโผล่ขึ้นยิ่งเดินเข้าไปใกล้แสงไฟก็ยิ่งชัดพร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายเสียง ลากโซ่ตรวนคุณม่เหลือกลัวสิหันกลับจะวิ่งมาที่ประตูปรากฏว่าประตูใหญ่ที่เดินผ่านเข้ามานั้นปิดสนิทตกใจมากกลัวก็กลัวหันซ้ายหันขวาเพื่อหาทางออกสิก็เห็นว่าใกล้ๆประตูนั้นมีซอกแคบๆมีม่านสีดำปิดอยู่คุณมันเหลือก็ตรงก็ไปเปิดม่านดูเห็นโต๊ะหมู่บูชาเก่าๆมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ เข้าไปกราบเลยอธิษฐานขอออกไปจากที่นั้นแล้วก็ลุกออกมามองเห็นบานประตูใหญ่มีบานประตูเล็กสำหรับคนเดินเข้าออกเปิดอยู่ซึ่งทีแรกไม่เห็นเลยคุณบุหลือก็รีบวิ่งออกมาอย่างไม่เหลียวหลังพอรู้สึกตัวก็เป็นเวลาสว่างพอดีแล้วชาหันนั้นก็รู้สึกหิวอยากทานน้ำเ้าต้มก็ขอน้ำเ้าต้มพยาบาลกินทำเอาพยาบาลมองแปลกใจ เพราะตลอดเวลาเจ็ดวันนั้นดื่มน้ำก็อาจเจียนออกมาหมดแต่ที่แปลกประหลาดก็คือหยุดอาจเจียนค่ะกินน้ำข้าวต้มหยุดเลยกินข้าวต้มได้กินน้ำข้าวต้มได้ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มเปลี่ยนเป็นอาหารอ่อนจนกระทั่งหมอเห็นว่าหยุดอาจเจียนแร่ก็ให้อาหารปกติแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเข้ามาเยี่ยมก็บอกว่า ผมนึกว่าจะหลุดมือเอาไว้ไม่ไหวแล้วกลับรอดได้คือหมายความว่าคิดว่าจะไม่รอดระหว่างนั้นเถอะคุณมลเหลือก็แปลกใจก็ถามว่าตัวเองน่ะป่วยมากเกือบตายทีเดียวหรือคะหมอน่ะหมอก็ลองบอกว่าโทรว่างง้นคุณมลเหลือคิดได้ตลอดเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมายากแล้วเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมมายืนมองกันตาปล่อยแล้วก,กลับไปจึงเดาว่าคงถูกห้ามเยี่ยม จะเยี่ยมได้เพียงสามนาทีหรือห้านาทีเท่านั้นต่อจากนั้นก็หายเป็นปกติค่ะคุณมุญเหลือบอกว่าลองคิดดูซิว่าตัวเองน่ะไปไหนน่ลกลมะมั้งผ่านมาสามสิบกว่าปีนะคะเมื่อวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้ารอยี่สบแปดคุณบุญเหลือก็เดินทางโดยรถยนต์จากนครศรีธรรมราชจะไปกรุงเทพโดยรถปิกอัพหลานชายเป็นผู้ขับ ก็มีลูกชายลูกสะั้ยนั่งไปด้วยส่วนตัวเองก็นอนเล่นบนก็อี้อยู่ข้างหลังคนเดียวหลังรถนะน,นะคะพอเข้าเคจังหวัดชุมพรตรงโค้งทุ่งขาฝนตกปรากฏว่ารถล,ลื่นถลรยรถพลิกคว่ำสองสามตละลแต่คุณบุญเหลือไม่รู้สึกเลยหรือจำไม่ได้ก็เป็นไปได้ ลูกเล่าว่ากระจกหน้ารถแตกละเอียดเครอะดีไม่บาดใครลูกหลานคลานออกมาจากช่องกระจกที่หน้ารถแตกมองหาคุณบุญเหลือเห็นนอนอยู่ข้างถนนอ่าออกไปได้ไงมรู้ห่างจากรถความประมาณสามสิบเมตรวิ่งมาดูก็เห็นนอนอยู่เรียบร้อยลากัว่าใครอุ้มมานอนหลับตามใบหน้าใบตามีมเลือดก,กำเนาเปื้อนเปลอะแต่ไม่มีบาดแผลพยุงขึ้น อ่าก็อ่อนภาพไปภาพมาเท่านั้นไม่มีบาดแผลอะไรแพทย์โรงพยาบาลชุมพรบอกว่าไหายปลาข้างซ้ายหักหัวไหลขวาหลุดสี่โครงหลังข,งข้างขวาหักสามสี่ก็ในระหว่างที่ตัวไม่รู้สึกตัวราวสิบโมงนะจนถึงเกือบสิบเก้าสิบโมงเช้าถึงทุ่มเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่แต่ไม่ทราบว่าที่ไหนไว่าโยนอนอยู่ข้างถนนมีผู้มายืนอยู่ข้าง สูงใหญ่มากมองเห็นเพียงระดับภูเขาไม่กล้างแงนมองเพราะรู้สึกว่าท่อนขาเขานั้นใหอ่แข็งแรงเห็นชายนุ่งกางเกงที่นุ่งว่นนุ่งกางเกงเป็นผ้าเยอระบับสีเขียวยาวถึงหัวเข่าเพียงเล็กน้อยชายกางเกงมีดิ้นทองสวยงามได้ยินเสียงบุคคลเหล่านั้นพูดแต่ไม่ทราบว่าพูดกับใครได้ยินว่าผู้หญิงคนนี้นะความจริงนาหมดอายุแล้ว ช่วยแนะนำสั่งสอนธรรมะอมืเขาเรียนธรรมะมากุศลของเขานี่แหละช่วยให้เขามีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกท่านดูฟังค่ะนี่เหรอคะเมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้ารสี่นี่คุณบุญหลงคุณบุญเหลือบอกว่าเรียนอภิธรรมที่วัดป่าธรรมธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีไปเรียนระหว่างเรียนก็ช่วยสอน ที่เรียนแล้วก็ไปด้วยช่วยสอนคนที่เรียนมาเรียนด้วยสอนเขาด้วยสอนต่อไปเกือบสิบปีสอนธรรมะให้ผู้ที่มาเรียนด้วยกันนั่นท่านดูฟังอก็นี่แหละค่ะเมื่อเสียงนั้นพูดจบลายคล้ายกับลงมาพูดกับคุณบุญเหลือว่าเมื่อกลับไปต้องทําบุญอีกมากๆนะนี่แหละค่ะตอนที่นอนอยู่ไม่รู้สึกตัวนะคะอยู่ข้างถนนนั่น ได้ยินก็เห็นขาบุรุษอ่าสูงใหญ่ไม่กลา้าแงนขึ้นไปมองนุ่งผ้าเยระบ,บแล้วก็มีดินทองสวยงามแล้วก็ได้ยินเสียงพูดไม่รู้ว่าชายคนนี้พูดกับใครบอกว่าความจริงหญิงคนนี้นหมดอายุแล้วแต่กุศลที่เขาเรียนธรรมะช่วยแนะนําสั่งสอนธรรมะกุศลน,นั้นช่วยชีวิตให้เขามีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกนี่เราท่านผู้ฟังค่ะ ค่ะคุณบุญเหลือก็เลยบอกบอกว่าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาได้ยินเสียงจำได้ว่าเสียงหลานชายพูดอย่างดีใจว่าคุณย่ารู้สึกตัวแล้วส่วนตัวคุณบุญเหลือก็พอยหลับไปหมดสติไปก็ไม่ทราบแต่ไม่รู้สึกตัวเจ็บปวดแต่อย่างไรขนาดที่หายปร,รากรอหักขากอหักสี่โครงกองหักไม่เจ็บปวดท่านผู้ฟังค่ะนี่ รุ่งขึ้นคุณหหลวงก็ย้ายมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหลาราชนครศรีธรรมราชแพทย์จะเข้าเฝือกอวัยวะส่วนที่หกักแต่ปรากฏว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดใจอย่างไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ให้เข้าเฝือกพอลุ่งขึ้นลุกเดินได้ตามปกติหมอพยาบาลแปลกใจไม่เข้าเฝือกแต่ก็เดินได้บางคนถึงกับถามว่ามีพระหรือของดีอะไรหรือนะทั้งทงที่ ไม่ได้ฝันชาวบ้านแถวนั้นพูดกันเลยบอกว่าตรงรถคว่ำนั่นน่ะคว่ำเสมอน้อยคนนักที่จะรอดตายแต่สิ่งที่แปลกอยู่สักหน่อยคือคณะที่ไปด้วยนะั้นมีเพียงคุณบุญเหลือคนเดียวเท่านั้นที่อาการหนักดอกนั้นเพียงถลอกขัดขัดยอกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังค่ะนี่แหละค่ะรถพลิกคว่ำไปไม่รู้กี่ตลบ ครอบรายที่สุดหนักที่สุดแต่ไม่เจ็บปวดอะไรท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคุณบุญเหลือถามท่านผู้ฟังว่าไปพบใครเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บุญกุศลที่ได้ศึกษาพระธรรมศึกษาธรมธรมะบำเพ็ญกุศลธรรมทานคุณบุญเหลือบอกว่าท่านที่ฟังเรื่องนี้เห็นด้วยไหมว่าทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตนสําหรับคุณบุญเหลือนั้นรอดด้วยพระธรรมอันนี้มั่นใจอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะประสบ การด้วยตัวเองนะคะท่านผู้ฟังคะโอ้มองไปมองมาเวลาก็หมดแล้วนี่ท่านผู้ฟังวันนี้ป้าไก่ก็ขอสวัสดีค่ะ